นี้ขนมปังก็เย็นดีแล้วนะคะนี่หอมนมนะคะนี่นุ่มแดงนุ่มมากๆค่ะนุ่มมากๆนะคะสูตรนี้นี่หอมนุ่มนะคะนี่ให้ดูใครว่าเครื่องทำขนมปังทำขนมปังแล้วไม่นุ่มนุ่มอยู่นุ่มแบบนี้เลยนะคะพับได้นี่ขนาดหั่นหนาๆนะยังพับได้เลยนะก่อนจะไปชมวิดีโอนะคะรบกวนกด subscribe ให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วถ้าชอบวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังช็อกโกแลตนะคะสูตรเปิ้ลใช้สูตรเดียวกันกับสูตรที่เปิ้ลลงในช่องแม่บ้านตุรกีอัสลีอินคิทเช่นนะคะเป็นสูตรเดียวกันเลยแต่ว่าวันนี้จะมาทำในเครื่องทำขนมปังนะคะขั้นแรกนะคะเรามาดูที่เมนูกันก่อนเปิ้ลจะเลือกเมนูมิกซ์นะคะหรือเมนูผสมนะคะเพื่อผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะของเปิ้ลอยู่ที่เมนู13นะคะเครื่องเนี่ยจะผสมส่วนผสมเป็นเวลา15นาทีนะคะนะในการนวดก่อนที่จะใส่เนยและยีสต์นะคะถ้าเครื่องใครไม่มีเมนูผสมก็ให้ใช้โปรแกรม1ไปเลยได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาที่โถกันเปิ้ลใส่เกลือนะคะลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นนะคะนมเปิ้ลจะใช้นมรสช็อกโกแลตนะคะ200 ml ถ้าใครจะชั่งก็200กรัมก็ได้นะคะนี่เป็นนมรสช็อกโกแลตเลยใส่ไป1กล่องในสูตรนะคะให้ใช้200มิลนะคะแต่นมกล่องเปิ้ลเนี่ย180ก็เพิ่มนมธรรมดาไป20เท่านั้นเองให้ครบ200เปิ้ลใส่นมอันเนี้ยอีก20ก็ครบ200แล้วจากนั้นเดี๋ยวเปิ้ลจะร่อนผงโกโก้และแป้งนะคะผงโกโก้ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งเค้กค่ะมันเล็กเนาะแป้งทำขนมปังค่ะนะร้อนลงไปเลยค่ะเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีผงโกโก้เนี่ยที่เป็นเหมือนเขาชื้นชื้นและจับตัวเป็นก้อนนะคะร้อนหน่อยก็ดีจากนั้นนะคะเพิ่งจะกดสตาร์ทนะคะที่เมนู13นะคะเป็นเวลา15นาทีสำหรับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเปิ้ลจะไปที่เมนู1นะคะเมนู1คือขนมปังเบสิกนะคะอันนี้นะขนมปังเบสิกนะคะโปรแกรมที่เราจะเลือกนะคะเปิ้ลเลือกเป็นสีไลท์นะคะนะเปิ้ลชอบเปลือกบางนะคะเปิ้ลเลือกเป็นไลท์เลือกโซนเวทเปิ้ลเลือกเป็น500กรัมนะคะนะจากนั้นกดสตาร์ทให้ทำงานได้เลยค่ะจากนั้นใส่ยีสต์ค่ะเป็นเนยนิ่มนะคะแต่ว่ายังเย็นอยู่นะคะใส่เนยลงไปค่ะใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็นวดจนจบโปรแกรม1เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะปิดฝาได้เลยนะคะจากนั้นทำต่อจนจบโปรแกรมเลยค่ะตอนนี้นะคะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะเขาก็นวดรอบ2นะคะนี่จะเห็นว่านวดรอบ2นะคะตอนนี้นะคะถ้าใครจะใส่ไส้นะคะเป็นช็อกโกแลตชิพเป็นถั่วเป็นอะไรต่างๆนะคะใส่ตอนนี้ได้เลยค่ะนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องอ่ะจะพักแป้งนะคะแล้วก็หลังจากพักแป้งก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการอบยาวๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเครื่องก็ร้องแล้วนะคะคือหมดเวลาครบเวลาแล้วนะคะเป็นศูนย์ๆแล้วเรามาดูนี่
ฟูขึ้นมาเต็มเลยนะคะเปิ้ลไม่ได้เอาใบพัดออกนะคะเดี๋ยวจะเอาออกจากโถเลยออกมาง่ายไหมเดี๋ยวดูกันอุ๊ยเอ้าติดตรงนี้เป็นรอยเลยอ่ะเป็นรอยเพราะว่าติดตัวที่หิ้วนะคะนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนะคะก็เป็นทรงแบบนี้หอมช็อกโกแลตมากๆค่ะหอมมากๆนะเดี๋ยวรอขนมปังเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเราค่อยมาหั่นดูเนื้อด้านในระหว่างที่รอให้ขนมปังเย็นเนี่ยเป็นเอาผ้าคลุมเอาไว้แบบนี้นะคะไม่วางไว้ให้โดนลมนะคะคลุมเอาไว้จะได้ไม่แข็งนะคะตอนนี้ขนมปังก็เย็นดีแล้วนะคะนี่หอมนมนะคะนี่นุ่มแดงนุ่มมากๆค่ะนุ่มมากๆนะคะสูตรนี้นี่หอมนุ่มนะคะนี่ให้ดูใครว่าเครื่องทำขนมปังแล้วไม่นุ่มอยู่นุ่มแบบนี้เลยนะคะพับได้นี่ขนาดหั่นหนาๆนะยังพับได้เลยนะนะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ